สนับสนุนโดย Wax One ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคลาร์กเคซี่ครับผมอ๋องครับจิมคาน่าเพลย์ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ในช่วงของจิมคาน่าครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในงานของจิมคาน่าเพลย์เพื่อนๆมาสนุกสนานกันได้ในงานดีๆแบบนี้ครับมีรถมากมายไม่ว่าจะเป็นของทีมแว็กวันโอ้มีคุณปอมแกมิโน่คุณพึ่งคุณส้มเยอะแยะมากมายครับยังไงเพื่อนๆมาสนุกสนานได้ครับกับนี่ครับแว็กวันครับเดี๋ยวรอเก็บตังค์ที่แจกนะครับผมธนาอนันติระทัชวินครับวันนี้มาแข่งขันรายการอะไรครับรายการของพี่อ๋องอ่ะอ๋อจิมคาน่าเพเป็นไงมั่งวันนี้ปกติแล้วลงรุ่นอะไรมั่งครับตี้ปกติหลักๆจะวิ่งรุ่นโปรดักชันคาร์ครับเป็นหลักแล้วก็วันนี้มีมาลงรุ่นพวก 1,600 เพิ่มด้วยฮะแล้วผลการแข่งขันเป็นยังไงเอ่ยก็แฮปปี้ครับวันนี้ผลการแข่งขันดีก็ทำเวลาได้ดีกว่าตามที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้เยอะเหมือนกันฝากเพื่อนๆชาวคลาร์กเคซี่หน่อยครับว่าให้ติดตามตี้ยังไงครับก็ติดตามใน Facebook ก็ได้ครับตี้อบูเซอร์ครับผมลองเสิร์ชดู TEE ABU SER ก็จะมีเรื่องรถเรื่องอะไรที่โพสต์อยู่ตลอดเวลาครับผมพัทรพลกรเวศนะครับชื่อในวงการก็เป็นบอลลูนจูเนอร์หรือที่เรียกกันว่าบอลลูนแว็กวันก็ได้ครับวันนี้พี่ลงแข่งรุ่นอะไรบ้างครับพี่ก็มี 1,200 ถึง 1,600 โปรดักชั่น 1,500 1,600 ธรรมดาโอเวอร์ 1,800 แล้วก็โอเพ่นที่กำลังจะลงอีกสักพักเนี่ยครับความน่าจะเป็นผลการแข่งขันในวันนี้เป็นยังไงพอใจไหมฮะแชมป์อยู่แล้วครับแชมป์อยู่แล้วนะแชมป์อยู่แล้วผมหวังอยู่แล้วว่าวันนี้ต้องแชมป์สุดท้ายเราฝากเพื่อนๆติดตามทีมแว็กวันหรือติดตามพี่บอลลูนยังไงบ้างครับพี่ก็เข้าไปในเพจของแว็กวันแว็กวันเลยครับแล้วก็มันจะมีจะมีผลงานของทีมไม่ว่าจะเป็นทางเซอร์กิตทางยิมพน่าแล้วก็ทางแดงเองดังนั้นก็จะมีผลงานของเราหมดเลยครับเข้าไปดูได้มีรูปภาพพิตติ้งพิตตี้ที่สวยมีเพื่อนหมดเลยเข้าไปดูได้ครับและนี่ครับคือนักแข่งอีกท่านหนึ่งที่เป็น
นักแข่งจิมคาน่านักแข่งเซอร์กิตนักแข่งแดกระดับประเทศครับสระลิมทะเนศกุลนะครับครับวันนี้พี่ลงรุ่นไหนบ้างครับลงรุ่นโอเวอร์1,800กับโอเพ่นครับปีนี้และปีหน้าเนี่ยอีเหลืออีกแค่ไม่กี่เดือนที่จะถึงเนี่ยพี่มองว่าจิมคาน่าเราจะเริ่มเติบโตไปยังไงมากขึ้นพี่ดูแล้วก็วงการจิมคาน่าน่าจะโตขึ้นนะผมว่าผู้จัดหลายคนก็จัดการแข่งมาเรื่อยๆมากขึ้นแล้วก็มีน้องๆหน้าใหม่ๆเข้ามาร่วมแข่งขันมากขึ้นครับนะครับติดตามผมได้ก็ Facebook นะครับปอมแกมิโน่นะครับเป็นหลักเลยอันนั้นข้อมูลทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดนะครับต้องบอกท่านผู้ชมครับว่าท่านอาจารย์ปอมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ไปแข่งกับท่านลุงอาจารย์ลุงนิชิฮาร่าไปแล้วที่อินโดอินโดนีเซียนะครับซึ่งรายยากมากๆ แต่ตอนนี้ ทุกคนก็เหมือนกับเป็นตำนานแล้วยังไงฝากติดตามพี่ปอมด้วยนะครับโอ้โหแก๊งนี้ครับรถย้ายที่แล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นที่ปิกนิกครับท่านผู้ชมชาวคาเคซี่ฮะเรียกว่าการวางเนี่ยจัดเต็นท์ตรงเนี้ยเขาไม่ได้ไว้จอดรถครับเอามามีตติ้งกันนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งของการแข่งขันในทุกรายการนะครับ
บิ๊กครับบิ๊กซิเทโบครับบิ๊กซิเทโบอีกคนครับแมนครับซิเทโบครับผมไมค์ครับไอโซเลตครับผมไมค์ไอโซเลตครับจากคนนี้ก็เลยแมนซิเทโบเนี่ยลงรุ่นอะไรบ้างมือใหม่ครับแล้วก็1,500 1,600ครับผมใช้รุ่นอะไรเอ่ยวันนี้ EG 6 3ประตูครับผมเอนะครับวันนี้แต่ไม่ค่อยได้จับรถเท่าไหร่ครับก็เลยแบบหลุดไปบ้างแต่ก็รู้สึกดีครับเพราะว่านานๆจะแข่งทีก็อยากให้มีรายการนี้เรื่อยๆไปของผมก็มันดีครับก็มาร่วมด้วยกันรถลาอะไรแล้วก็มาช่วยกันทำแล้วก็เนี่ยมานั่งลงนั่งเล่นกันแล้วก็มันไม่ยากใครก็ขับได้แล้วก็สนุกรถแรงไม่แรงก็วิ่งได้หมดคือจิมคาน่าเป็นการขับรถโดยใช้ความสามารถนะครับเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการแข่งจุดเริ่มต้นของนักแข่งในการขยับขึ้นไปในแข่งรายการใหญ่ๆขึ้นนะครับก่อนที่จะไปเล่นเซอร์กิตเนี่ยผมก็จิมคาน่ามาหลายปีหลายปีเลยเพราะว่าอย่างน้อยได้พื้นฐานอ่ะแรกๆการใช้เบรกการเลี้ยงพวงมาลัยบาลานซ์รถนี่สำคัญดูว่าคราวนี้มาเราเวลาเท่าไหร่ครั้งต่อไปทำได้ดีกว่าเดิมไหมและทักษะที่ใช้คือใช้ในการชีวิตประจำวันส่วนใหญ่คือการขับรถบนท้องถนนเนี่ยหักหลบสิกินขวาการใช้เบรกคันเร่งการเลี้ยงคันเร่งเลี้ยงพวงมาลัยเนี่ยมันสำคัญมากนะครับมันต้องมีพื้นฐานมาแต่บางครั้งการที่จะหาพื้นที่ในการซ้อมพวกนี้มันน้อยมากมันต้องมีคนเปิดโอกาสให้มาใช้สนามจิมคาน่าเป็นการฝึกซ้อมเนี่ยผมว่ามันช่วยได้เยอะนะครับ